นักรบหมวกแดงไม่ได้ใช้แค่ไมโครโฟนเสียงเพลงหรือการพูดคุยด้วยท่าทีเป็นมิตรกับทุกคนเท่านั้นแต่นักรบหมวกแดงใช้นี่หัวใจอันกล้าแกร่งของพวกเราต่างหากต่อให้ผืนแผ่นดินกลบหน้าหัวใจอันกล้าแกร่งของพวกเราก็จะไม่ยอมตายจะยังคงทำหน้าที่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของพวกเราต่อไปแต่เท่าที่ผ่านมาพวกเขาก็ใช้ลูกปืนและวัตถุระเบิดที่ร้ายแรงทำร้ายพวกเราตลอดเวลาเลยนะครับหัวหน้าเธอเข้าใจผิดแล้วพวกเขาก็ใช้หัวใจเหมือนกับพวกเรานี่แหละตราบใดที่พวกเรายังไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจว่าเรามาทำอะไรกันตราบนั้นพวกเราก็ไม่มีวันชนะพวกเขาได้หรอกต่อไปนี้เราก็จะเริ่มเรียนภาษายวีกันเลยนะคะดูคำแรกนะคะความเจ็บปวดของลูกแม่ด้วยเถอะยูซุปขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพระดุงยุติธรรมอันสดใสถึงคนรู้ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจ